ทิ้งขยะให้เป็นที่จะได้ไม่เป็นการสร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเวลาหลังน้ำลดร่วมรักโลกกับช่อง3ค่ะรับชมข่าวภาคเที่ยงในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ต่อด้วยบางกอกกระซิบต่อข่าวบันเทิง180วินาทีข่าวและศึกชิงบัลลังก์จอมนางค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.ประกาศอพยพแขวงแสมดำถนนพระราม2น้ำแห้งหรือบิ๊กแบ็คผนโยธินยังไม่กระทบระดับน้ำกทม.ปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีทับหน้าน้ำเหนือถึงอ่าวไทยสัตว์น้ำเริ่มตายชาวประมงจี้รัดดูแลระบบนิเวศเครือข่ายพลเมืองปกป้องแผ่นดินยื่นหนังสือค้านร่างพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเอื้อประโยชน์ให้พันตำรวจโททักษิณเชียร์ไทยชิง4เหรียญทองเรือกันเชียงฟุตซอลเตรียมประเดิมสนามนัดแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายนค่ะค่ะวันนี้เรายังคงมีความเคลื่อนไหวจากการรายงานสดของผู้สื่อข่าวต่างๆที่กระจายอยู่ในหลายจุดของทั้งกรุงเทพฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกถึงระดับน้ำล่าสุดนะคะซึ่งโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นตะวันออกหรือตะวันตกนั้นดีขึ้นนะคะวันนี้คุณที่คำพรอยู่กำเนิดนะคะก็จะรายงานสดมาจากที่แยกกรุงเทพกรีฑานะคะขณะที่คุณชมพูนุชก็จะรายงานมาจากลาดกระบังยังจับตาดูนิคมอุตสาหกรรมอยู่นะคะคุณนพจรสวันนี้สามารถไปยืนที่5แยกลาดพร้าวได้แล้วหลังจากที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องขณะที่พระราม2ก็ยังเป็นคุณบุษกรอังคณิตที่จะรายงานมาสภาพที่นั่นน้ำก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องบนผิวถนนค่ะใช่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะแจ้งปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ของท่านนะคะหรือว่าต้องการจะแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านมายังครอบครัวข่าว3นะคะก็สามารถส่งเป็นข้อความผ่านมาที่หน้าจอของเราได้ค่ะแล้วก็ยังคงสามารถให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมได้เช่นเคยนะคะส่งมาที่หมายเลข483-8777ค่ะค่ะนอกเหนือจากการรายงานสดสถานการณ์แล้วเรายังมีรายงานพิเศษเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับอ่าวไทยในขณะนี้หลังจากที่น้ำเสียจำนวนมากได้ไหลลงไปด้วยนะคะแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยของการประกาศของกรุงเทพมหานครให้อพยพในส่วนของเขตบางขุนเทียนค่ะโดยประกาศดังกล่าวแจ้งข่าวว่าขณะนี้มีมวลน้ำไหลเข้าในพื้นที่เขตบางขุนเทียนมากขึ้นและเร็วขึ้นซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้มีการประเมินสถานการณ์จากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนบริเวณถนนเขตบางขุนเทียนตั้งแต่แยกถนนพระรามที่2ถึงทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยรวมถึงตามซอยต่างๆบนถนนบางขุนเทียนจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวขนย้ายสิ่งของแล้วก็ย้ายปลั๊กไฟขึ้นที่สูงส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้ไปอยู่ตามศูนย์พักพิงของกรุงเทพที่จัดไว้ให้นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กสตรีมีครรภ์และคนชราแล้วก็ให้ติดตามข่าวสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนะคะส่วนประชาชนสามารถขอแจ้งความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขตนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1555และ022211212ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ถนนพระราม2นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวดีค่ะเพราะว่าน้ำนั้นเริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะโดยถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าระหว่างซอย68และซอย70ที่มีน้ำเอ่อขึ้นจากท่อระบายน้ำเข้าท่วมและกินพื้นที่1ช่องจราจรไปเมื่อวานนี้นะคะเช้าวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้นำกระสอบทรายมาปิดล้อมท่อระบายน้ำทำให้ระดับน้ำที่ท่วมบนผิวจราจรในซอยดังกล่าวนั้นลดลงเหลือเพียง2ถึง3เซนติเมตร
ตรค่ะส่วนในฝั่งขาออกในซอย69นะคะวันนี้น้ำลดลง 2-3 เซนติเมตรโดยยังคงมีน้ำท่วมบนผิวถนนของซอยดังกล่าวในระดับ 20-25 เซนติเมตรค่ะแต่ว่าลึกเข้าไปในซอยเคหะชุมชนโครงการ1ส่วนที่ 1-6 นะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะอยู่ที่ระดับ 40-60 เซนติเมตรค่ะถึงแม้ว่าน้ำบนผิวจราจรถนนพระรามที่2จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะชุมชนเคหะธนบุรี2นะคะซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำลงคลองรางแก้วนะคะติดตามการรายงานที่นั่นจากคุณบุษกรอังคณิตค่ะคุณบุษกรคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณกรุณาคุณขวัญชนกค่ะเหตุผลที่ต้องเร่งระบายน้ำออกก็เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเคหะธนบุรี2ก็คือเคหะธนบุรี1จุดที่ฉันยืนรายงานอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องเร่งกู้วิกฤตตรงฝั่งนี้ด้วยการกู้วิกฤตก็คือต้องสูบน้ำลงไปที่คลองรางแก้วนะคะแล้วก็จะตรงไปที่หมู่บ้านเคหะธนบุรี2ทันทีค่ะตอนนี้ชาวบ้านนั้นก็เตรียมพร้อมรับมือกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะเช้านี้ระดับน้ำที่เคยท่วมขังบนถนนชุมชนเคหะธนบุรี2ซอย60ลดลงจนเกือบแห้งสนิทค่ะแต่แนวกระสอบทรายที่วางไว้ตามจุดเสี่ยงทั้งหมด7จุดเริ่มมีน้ำซึมเข้ามาเล็กน้อยโดยเฉพาะด้านที่จะรับน้ำจากคลองรางแก้วที่พบว่าระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวานเนื่องจากยังคงมีการสูบน้ำที่ท่วมขังอยู่ในชุมชนเคหะธนบุรี1ซอย69ลงไปยังคลองรางแก้วอย่างต่อเนื่องแต่ผู้นำชุมชนก็ยังมั่นใจนะคะว่าจะความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนจะสามารถป้องกันน้ำได้ค่ะนอกจากนี้ยังได้รับน้ำใจจากเอกชนหลายภาคส่วนนำถุงทรายมามอบให้อย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้ชุมชนแขกธนบุรี2ถูกล้อมรอบด้วยคลองรางแก้วคลอง4บาทด้วยความหวังอยู่ที่การติดตั้งเครื่องผักดันน้ำจากคลอง4บาทไปลงยังคลองราชมนตรีตอนนี้ติดตั้งไปแล้ว1เครื่องนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการประสานนำมาเพิ่มเติมค่ะส่วนสถานการณ์ในซอย69นะคะชาวบ้านในชุมชนแขกธนบุรี1เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นค่ะหลังระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดย2วันที่ผ่านมาน้ำลดลงวันละ5เซนติเมตรเป็นผลมาจากการระดมสูบน้ำอย่างต่ออย่างน้อย3จุดทั้งสูบกลับไปในคลองรางแก้วสูบไปลงที่ถนนบางขุนเทียนชายทะเลและด้านถนนสแกงามแต่ยังพบอุปสรรคค่ะน้ำระบายได้ช้าขณะที่ระบบการปิดล้อมชุมชนยังทำไม่ได้ 100% ทำให้ยังมีน้ำไหลเข้ามาเติมในบางจุดหัวหน้าสำนักงานโยธาเขตบางขุนเทียนขอประเมินสถานการณ์อีก1วันค่ะและจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการกอบกู้เคหะธนบุรี1ค่ะส่วนสถานการณ์ที่ถนนเพชรเกษมโดยรวมน้ำลดลงนะคะประมาณ20เซนติเมตรค่ะบางจุดลดลงถึง1เมตรแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านเริ่มออกมาหาซื้ออุปกรณ์เพื่อทำความสะอาดบ้านและบอกว่าน้ำลดลงเร็วกว่าที่คิดจึงเริ่มมีความหวังว่าจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ในเร็ววันนี้เช่นเดียวกับที่แยกอรุณมรินทร์นะคะรวมโดยรวมแล้วน้ำก็ลดลงเหลือเฉพาะบริเวณหน้าห้างพาต้าปิ่นเกล้าที่เคยสูงประมาณ1เมตรก็ลดลงเหลือประมาณ20เซนติเมตรค่ะรถกระบะก็สามารถวิ่งได้แล้วนะคะส่วนจากแยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าไปถึงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ20เซนติเมตรค่ะวันนี้ทีมสำรวจของเรานะคะยังอยู่ที่พุทธมณฑลสาย5นะคะชาวบ้านที่นั่นนอกจากต้องการถุงยางชีพแล้วกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พวกเขานั้นอยู่ได้ท่ามกลางระดับน้ำที่ท่วมสูงอยู่นะคะติดตามจากรายงานค่ะระยะทางกว่า10กิโลเมตรในการเดินทางของทีมสำรวจวันนี้เพื่อเข้าไปให้ถึงชุมชนพัฒนาหมู่6ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเราต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากระดับน้ำที่ยังท่วมสูงเกินกว่า1เมตรถนนถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากจนต้องให้ทีมงานเดินเท้านำหน้ารถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแม้จะระมัดระวังตัวแต่น้ำที่เป็นสีดำจนมองไม่เห็นพื้นก็ทำให้ทีมงานได้รับบาดเจ็บจากเศษแก้วตลอดเส้นทางบ้านเรือนของชาวบ้านยังถูกน้ำท่วมขังสูงแต่เราได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งถนนหลังได้รับถุงยางชีพนมและน้ำจากน้ำใจของคนไทยและเมื่อเราเดินทางต่อเข้าไปในพื้นที่ก็ยิ่งเห็นความยากลำบากของชาวบ้านที่ยังอยู่บนชั้น2ของบ้านส่วนคนที่อพยพก็ต้องไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดอ้อมน้อยกว่า300คนทั้งจากหมู่4และละแวกใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีพระภิกษุอีกกว่า50รูปที่ต้องพายเรือบิณฑบาตทุกวัน
ทั้งหมาทั้งแมวเลยได้พร้อมมาเลยได้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 เลยครับแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากต้องขยำให้หมาให้แมวทุกสภาพหมู่บ้านที่เกือบร้างจากการอพยพหนีน้ำแต่เรายังพบโรงงานเครื่องจักรกลที่ถูกน้ำล้อมรอบสูงเกินกว่า1เมตรมานานร่วมเดือนมีลูกจ้างและนายจ้างยังอยู่ช่วยกันกอบกู้โรงงานและยังมีจิตอาสาพายเรือลาดตระเวนออกดูแลชาวบ้านในยามค่ำคืนและยังมีน้ำใจเผื่อแผ่ให้กับทีมสำรวจของเราด้วยเช่นเดียวกับชาวชุมชนพัฒนาหมู่6ที่ยังต้องอาศัยอยู่กับน้ำมานานกว่าจุดอื่นๆแต่การมาเยี่ยมเยือนของทีมสำรวจในวันนี้นอกจากจะมอบสิ่งของช่วยเหลือทางกายแล้วด้านจิตใจก็เป็นเหมือนการเติมพลังทางใจที่ส่งมาจากคนไทยทั้งประเทศให้มาถึงที่นี่เช่นกันช่อง3ค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณบอกช่อง3ด้วยแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศนะฮะขอขอบคุณในน้ำใจอันดีงามเลยนะครับค่ะคุณกรณาคุณขวัญชนกค่ะจุดที่มีการอพยพล่าสุดเขาเรียกว่าซอยแยกถนนบางขุนเทียนนะคะซึ่งเป็นจุดรับน้ำจุดแรกมาจากเขตบางบอนนะคะซึ่งผู้อำนวยการเขตบอกกับเราล่าสุดนะคะว่าเป็นเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านนั้นแตกตื่นถ้าระดับน้ำนั้นเพิ่มมากกว่านี้นะคะการที่จะอพยพล่วงหน้าก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะประสานคุณกรณาคุณขวัญชนกค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุษกรค่ะเสียงเริ่มหายแล้วนะคะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจะไม่สบายทำงานหลายอาทิตย์แล้วอยู่ที่ฝั่งธนบุรีนะคะส่วนกรุงเทพทางด้านเหนือนะคะโดยเฉพาะถนนวิภาวดีรังสิตขณะนี้ระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง5แยกลาดพร้าวนะคะซึ่งน้ำเคยท่วมสูงขณะนี้ก็สามารถสัญจรโดยใช้รถเล็กได้แล้วค่ะสถานการณ์น้ำที่ท่วมอยู่บนบริเวณ5แยกลาดพร้าวในเช้าวันนี้น้ำลดลงไปอย่างมากค่ะโดยถนนวิภาวดีขาออกระดับน้ำลดไปจนถึงสะพานต่างระดับรัชวิภาส่วนฝั่งถนนพหลโยธินหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เล็กน้อยแต่คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะแห้งหมดค่ะขณะที่ขึ้นไปทางซอยเสนานิคมและแยกเกษตรยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ถึงแม้ว่าแถวๆแยกลาดพร้าวน้ำจะลดลงจนเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่เหนือแนวบิ๊กแบ็คขึ้นไปค่ะตั้งแต่ดอนเมืองย้อนไปถึงรังสิตก็ยังคงเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะคะส่วนกรณีที่ชาวบ้านต้องการอยากจะให้มีการรื้อแนวบิ๊กแบ็คทางสปภ.ก็บอกว่าจะไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องนี้นะคะติดตามรายงานกับคุณนพจรสใจเกษมค่ะคุณนพจรสเชิญค่ะเชิญค่ะครับคุณกรุณาคุณขวัญชนกครับภาพรวมของกรุงเทพตอนเหนือนะครับตอนนี้อย่างที่คุณกรุณาบอกไว้ว่าในส่วนของถนนวิภาวดีรังสิตน้ำได้ถดลงไปจนถึงบริเวณใต้สะพานต่างระดับรัชวิภาแล้วส่วนพหลโยธินและรัชดาภิเษกซึ่งเป็น2สายหลักนะครับตอนนี้น้ำมวลน้ำนะครับได้ถอยไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณแยกรัชโยธินก็คือใกล้ๆกับเมเจอร์รัชโยธินแล้วครับส่วนอีกด้านนึงก็คือเรื่องของปัญหาแนวบิ๊กแบ็คที่พหลโยธินตรงคปอนะครับล่าสุดทางสปภ.และกทม.ได้เดินทางไปเจรจาแล้วก็สามารถตกลงหาข้อยุติร่วมกันได้แล้วครับภาพรวมของกรุงเทพตอนเหนือดีขึ้นตามลำดับนะครับถนน3สายหลักก็คือวิภาวดีพหลโยธินและรัชดาภิเษกเหลือน้ำท่วมเป็นแค่จุดๆเท่านั้นอย่างที่พหลโยธินหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวตรงจุดที่ผมยืนอยู่นะครับจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่าก็กินบริเวณแค่200ถึง300เมตรพอเลยขึ้นไปทางแยกรัชโยธินน้ำแห้งหมดแล้วครับไปเจอมวลน้ำอีกทีก็ที่บริเวณสี่แยกรัชโยธินและหน้าเมเจอร์ยาวไปจนถึงบางเขนที่ถนนรัชดาภิเษกก็เส้นเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับตลอดเส้นทางตั้งแต่หน้าโรงแรมเจ้าพระยาพาร์คขึ้นไปถึงสะพานต่างระดับรัชวิภาจะเจอน้ำท่วมเป็นแอ่งอยู่ที่เลนซ้ายสุดเฉพาะบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวและหน้าศาลอาญานอกนั้นก็แห้งหมดแล้วครับไปเจอน้ำอีกทีที่แยกรัชโยธินและหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ส่วนฝั่งวิภาวดีนะครับมวลน้ำถอยไปถึงใต้สะพานต่างระดับรัชวิภาแล้วครับและจากสภาพเช่นนี้ก็ทำให้กทม.และบริษัทห้างร้านต่างๆเริ่มทำการรื้อกระสอบทรายที่เคยวางเป็นแนวกั้นน้ำออกอย่างที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับล่าสุดก็ได้เปิดช่องให้ประชาชนเดินเข้าชั้นใต้ดินของห้างได้เพื่อรองรับการเปิดห้างอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้สำหรับจุดที่หลายคนยังเป็นห่วงก็คือแนวบิ๊กแบ็กที่ฝั่งถนนพหลโยธินที่ชาวบ้านใน6ชุมชนไปรื้อกันเมื่อวานนะครับล่าสุดพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.พร้อมด้วยนายสมภพระงับทุกรองปลัดกทม.ได้เดินทางเข้าไปเจรจากับชาวบ้านตามที่ตำรวจได้เจรจาสัญญาไว้เมื่อวานซึ่งล่าสุดตกลงกันในเบื้องต้นครับว่าจะทำเป็นฝ่ายน้ำล้นบริเวณแนวบิ๊กแบ็กตรงแยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศหรือแยกคปอ.เหมือนแนวบิ๊กแบ็กที่ดอนเมืองนะครับโดยจะทำที่ฝั่งพหลโยธินขาเข้า5เมตรและขาออกอีก5เมตรหมายความว่าจะมีการรื้อกระสอบทรายบนบิ๊กแบ็กออกเพื่อให้น้ำไหลผ่านเหนือแนวบิ๊กแบ็กเข้ามาได้เป็นการช่วยระบายน้ำหน้าแนวบิ๊กแบ็ก
แต่น้ำจะถูกชะลอแล้วค่อยๆไหลเข้ามาครับไม่ทะลักเข้ามาทีเดียวซึ่งทางสปภ.และกทม.มั่นใจนะครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพชั้นไหนครับ